สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการชีวิตไปตามดวงนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่เกิดในเดือนธันวาคมหรือว่าเดือนอ้ายนะครับเรามาฟังกันนะครับท่านที่เกิดในเดือนธันวาคมนะหรือว่าชาวราศีธนูเนี่ยคือเกิดในเดือนมาร์กศิลมาศนะคือเดือนที่พระจันทร์เสวยมาร์กศิลฤกษ์นะครับคือดาวรูปธนูนั่นเองนะครับถ้าเป็นชายท่านว่ามีสติปัญญาดีนะถ้าเป็นผู้หญิงท่านว่าจะมีวาสนาใจบุญนะนี่แล้วก็ลักษณะประจำตัวของท่านผู้เกิดในเดือนธันวาคมครับท่านที่เกิดในเดือนนี้เป็นคนที่มักชอบตามใจคนอื่นนะครับทำอะไรมักจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นักนะไม่รู้จักทำตัวให้เข้ากับวงสังคมเท่าไหร่ในที่นี้ขาดในเรื่องของความคิดริเริ่มนะฮะทำอะไรก็มักจะถือเอามติของคนอื่นเป็นสำคัญนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองก็พูดง่ายๆก็คือต้องอาศัยคนอื่นนั่นเองนะครับดีตรงที่ว่ามีจิตใจที่เยือกเย็นและก็เป็นธรรมนะครับมีศรัทธาในศาสนามากๆเลยทีเดียวพูดจาโอบอ้อมอารีสงสารและก็เมตตาคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวไม่ค่อยจะเอาใจใส่ตัวเองเท่าไหร่นักนะครับเกิดที่นี่มักจะไปได้ดีในที่อื่นๆนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาดีแต่มักจะเกียจคร้านสักนิดนึงนะก็ต้องหมั่นขยันหมั่นเพียรแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จดีๆเจรจาเชื่อถือได้แต่มักไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นักนะครับคนเกิดในเดือนธันวาคมนี้เป็นคนที่มีผิวเนื้อขาวเหลืองจึงจะดีนะครับรูปร่างสันทัดนะคนฐานะดีคบคนผิวเนื้อดำแดงจึงจะดีคือพูดง่ายๆคือสีตรงกันข้ามนั่นเองนะครับมีบุตรชายก่อนจะดีมากนะครับหากมีบุตรหญิงก่อนเนี่ยท่านว่ามิสูดีเท่าไหร่นักศัตรูจะเป็นคนร่างเล็กๆนะครับผมหยิกแล้วก็หยองด้วยนะถ้าเป็นชายท่านว่าจะมีวาสนาดีมีฐานะปานกลางสติปัญญาดีครับเป็นหญิงมีที่จิตใจนะครับเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลตลอดเวลาเลยครับมักจะทำบุญนะฮะมักจะพเนจรนะฮะชอบพเนจรไม่อยู่ในถิ่นตนที่กำเนิดเท่าไหร่นักนะครับผู้จาไพเราะสมกับเป็นแม่เสือเรือนแต่มักจะมีสามีที่คิดนอกใจนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นิดหนึ่งอีกคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในเดือนธันวาคมนะครับหรือว่าเดือนอ้ายเดือนหนึ่งนั่นเองนะครับเดือนธันวาคมคือท่านผู้เกิดในเดือนที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีธนูมีลักษณะก็คือว่ามักจะเป็นคนหัวดื้อนะถือดีนะคือดื้อรั้นนั่นเองนะครับมีความคิดเป็นของตนเองไม่ค่อยจะยอมคนก็เรียกว่าไม่ลงรอยกับคนให้กับใครเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่กับคนอื่นๆทั่วไปนะมีจิตใจหุนหันพันแร่นเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เกิดที่นี่มักจะอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะนั่งๆนอนๆอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยจะได้นานเท่าไหร่นักนะครับคนที่เกิดในเดือนธันวาคมเนี่ยชอบพเนจรก็ว่าง่ายๆเลยนะชอบท่องเที่ยวหาความสุขสำราญนะไม่สู้จะรักบ้านเกิดเมืองนอนเท่าไหร่นักอยู่ที่ไหนไปสารทิศใดก็ไม่สบายแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ต้องการก็คือเรื่องของการเดินทางนะอันนี้ก็ว่าเดินทางไกลก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นชอบอาสาคนอื่นนะครับทำงานในด้านของอาสาสมัครเนี่ยจะดีมากเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงด้วยมีคนรักใคร่หลงไหลนะครับคนเดือนธันวาคมเนี่ยแล้วก็ตนเองเป็นคนที่รักง่ายหน่ายเร็วด้วยนะไม่สู้จะรักใครรักจริงๆจังๆอะไรเท่าไหร่นักนะครับเลยเอาดีไม่ได้หรือเอาได้ที่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนมากพี่น้องมากเพื่อนฝูงช่วยเหลืออนุเคราะห์อันนี้คือพูดง่ายๆคือเรื่องนี้นะดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนฝูงนะช่วยเหลืออนุเคราะห์ได้ดีในหลายๆเรื่องถ้าเป็นชายเนี่ยมักจะมีกลเม็ดเด็ดปลายในเรื่องของกามารมณ์ดีมีเสน่ห์นั่นเองนะครับมีเสน่ห์เจ้าคารมคมคายก็สามารถผูกใจเพศตรงกันข้ามได้ยอดเยี่ยมนะฮะแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นคนเจ้าชู้นะหลายๆเมียหน่อยนะเสียอย่างเดียวที่หากมีศีลธรรมอยู่บ้างเนี่ยจะเด่นในวงสังคมมากทีเดียวสำหรับคนที่เป็นชายที่เกิดเดือนธันวาคมนะครับถ้าเป็นผู้หญิงมักจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะโมโหฉุนเฉียวง่ายเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็ชอบทำผิดเสียเองนั่นก็คือชอบตั้งกฎเกณฑ์ของตัวเอง
แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนั่นเองนะครับเจรจาไพเราะมีเสน่ห์ในเรื่องคำพูดยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงกันข้ามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับมักจะอาภัพเนื้อคู่นะที่ดีเด่นจริงๆนะครับนั่นคือเรื่องของเนื้อคู่นั่นเองนะฮะจะอาภัพนั่นเองครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ฟังเกิดเดือนธันวาคมนะครับฟังเรื่องนี้ก็นำไปใช้กับชีวิตประจำวันนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ